สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้กันนะครับโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องคอยแก้ไขปัญหาเกี่ยวในเรื่องของการงานและตัวคุณนั้นอาจจะต้องพยายามอยู่นิ่งๆอย่าแสดงตัวตนหรือออกหน้ามากเกินไปงานอะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหาคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการตัดทิ้งซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงความสำเร็จที่เตรียมรอรับกับคุณในอนาคตอย่างแน่นอนเราจะมาเริ่มจากพื้นฐานดวงชะตาโดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนนะครับในช่วงปักหลังนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจคุณนักหรืออาจจะยังไม่ทำให้คุณนั้นมีจิตใจที่แจ่มชื่นแจ่มใสเท่าที่ควรเนื่องมาจากว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นคุณอาจจะยังไม่ได้รับความสำเร็จหรือความที่คุณตั้งความหวังเอาไว้อย่างที่คุณต้องการเลยทีเดียวอาจจะทำให้คุณนั้นอาจจะยังไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ได้มาแต่ในช่วงจังหวะเวลานี้ในช่วงปักหลังนี้ต้องบอกว่าคุณจะเริ่มเห็นแนวทางอะไรใหม่ๆคุณจะเริ่มได้ทำอะไรใหม่ๆจากที่ความรู้สึกที่คุณเคยแย่ๆก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นจากที่คุณนั้นรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้อะไรดั่งใจคุณก็มีโอกาสที่จะได้และได้รับในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะอยากได้อยากเที่ยวอยากมีอะไรในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ขอให้ระมัดระวังในบางเรื่องเอาไว้เพราะบางทีการตามใจตัวเองมากเกินไปหรือตัวเองอาจจะประสบความสำเร็จหรือมีลู่ทางอะไรใหม่ๆมากเกินไปในช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นลืมคิดให้รอบคอบหรือวางแผนในการที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดความมั่นคงได้อย่างรอบคอบแม้กระทั่งตัวคุณเองนั้นก็อาจจะประมาทซึ่งอาจจะทำให้เสียหายในบางสิ่งบางอย่างได้แต่ถ้าหากคุณรู้ไว้ล่วงหน้าและคุณมีการวางแผนไม่ประมาทกับชีวิตเชื่อได้ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็มีโอกาสพลิกดวงชะตาที่จะทำให้คุณนั้นได้รับเงินรับทองได้มีหน้าที่การงานใหม่ๆหรือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาสิ่งต่างๆที่การใช้ชีวิตของคุณนั้นจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าชาวลัคนาราศีมิถุนที่ผ่านมาอาจจะมีความรู้สึกหาทางออกไม่เจอมีความรู้สึกเครียดมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะอยากจบกับบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและความรักคุณนั้นก็ยังมีความเครียดมีความวิตกกังวลใจอยู่แต่ก็ขอให้เชื่อว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณจะมีทางออกอะไรที่ดีๆอย่างแน่นอนและคุณก็จะสร้างฐานะความมั่นคงให้กับตัวคุณได้อย่างไม่เป็นที่สงสัยดังนั้นโดยสรุปชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคปัญหาที่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่จะต้องได้รับการแก้ไขหรือคอยแก้ไขอยู่บ้างแต่ตัวคุณนั้นหากเป็นกุนซือหรือเป็นที่ปรึกษาวางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคุณจะทำได้ดีเป็นพิเศษหากใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีโดดเด่นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณนั้นประทับอกประทับใจเลยทีเดียวในช่วงจังหวะเวลานี้เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณจะได้เจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่เป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณนั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณนั้นได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทำให้คุณนั้นพัฒนาทักษะหรือต่อยอดความสำเร็จที่คุณวางเอาไว้อย่างที่ตั้งใจและก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไปได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าคุณจะต้องรอบคอบคุณจะต้องมีการคิดการวางตัวหรือการแสดงออกที่เหมาะสมและเป็นเหตุเป็นผลความวิตกกังวลหรือความเสียหายนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปชาวลัคนาราศีมิถุนในเรื่องของการเงินนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นหาเงินหาทองในแนวทางใหม่ๆหรือในอาชีพใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเป็นงานเสริมก็มีโอกาสได้เงินได้ทองในช่วงนี้เช่นเดียวกันหากอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงจังหวะนี้เช่นเดียวกันการแก้ไขปัญหาในเรื่องสิ่งติดเจ็ดขาดหรือไม่ราบรื่นในเรื่องของการเงินคุณควรนำกลับมาพิจารณาว่าคุณจะทำแนวทางเดิมดีหรือจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากคุณมีการเปลี่ยนแปลงรับรองได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาและต่อยอดได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าในใจของคุณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณอาจจะยังมีความกังวลใจมีความไม่แน่นอนยังนิ่งเกินไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆก็ขอให้คุณนั้นข้ามกำแพงตรงนี้ไปให้ได้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะผ่านพ้นในช่วงอุปสรรคปัญหาต่างๆคาราคาซังในเรื่องเก่าๆก็จะเดินทางอยู่ในหนทางใหม่ๆที่มีโอกาสที่จะเห็นแสงสว่างนั่นเองสำหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ต้องบอกว่าคนโสดนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอ
กับคนใหม่ๆอย่างแน่นอนอาจจะเป็นเพราะการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปในวงสังคมใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะได้พบปะกับคนใหม่ๆแต่ก็อาจจะยังไม่เป็นที่ลงตัวมากมายนักก็ขอให้ใช้เวลาในการคบหรือในการศึกษาดูใจกันสักระยะหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีความรักอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะอิ่มเอมไปกับความรักมีความพึงพอพอใจกับคู่ของคุณปัญหาอุปสรรคอาจจะมีบ้างไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ตัวคุณนั้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้หรือค่อนข้างที่จะปรับความเข้าใจกันได้ดีมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรร่วมกันหรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันอย่างแน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้อยากจะบอกชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงจังหวะเวลาในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้นั้นคุณค่อนข้างที่อาจจะต้องคอยแก้ไขปัญหาสิ่งเก่าๆที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะทำงานเป็นผู้วางแผนผู้อยู่เบื้องหลังหรือคิดค้นเพื่อให้คนอื่นทำจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนและถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการต่างประเทศชาวลัคนาราศีมิถุนจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการงานการเงินได้เป็นอย่างดีรวมทั้งในเรื่องของโลกออนไลน์ก็จะช่วยส่งเสริมหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวทางใหม่ๆที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จและได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนเองได้อย่างเหลือเชื่อและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางของเข็มทิศพยากรณ์นะครับหากคนใดต้องการสนับสนุนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในทุกช่องทางก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณครับ